ครับตอนครับคุณดุษกรสวัสดีครับครับตะกี้ผมใช้คำว่าเจรตำรวจแห่งชาติก็มีหน้าที่ตรวจจับความจริงอันนี้ใช้ได้ใช่ไหมฮะใช้ได้แต่แปลกนะนอกเรื่องนิดนึงก่อนจะเข้าเรื่องของเราที่นัดกันไว้กรณีของผู้เสียหายที่ไปร้องทนายตั้มเขาไม่มาร้องตำรวจไม่มาร้องเจรนะท่านไปร้องทนายอยู่เนี่ยเออนั่นน่ะสิโอ้ถ้าจะเลยบอกมาถ้ามาร้องผมเรียบร้อยต้องตีของดังๆแล้วแหละว่าทางนี้ก็รับนะมันโดยตรงเลยแหละโดยตรงเลยแหละถ้าก่อนด้านนี้ทางท่านจะเลยวิสุทธิ์ต้องมีระบบที่ดีไงไม่งั้นเขาก็ไปร้องคนอื่นกันบดใช่ร้องสื่อมวลชนอย่างนั้นร้องทนายความแบบนั้นถ้าเจอทนายดีก็ดีไปแต่เจอทนายเป็นทนะเนี่ยก็จะลำบากก็นั่งไปเรื่อยใช่ถ้าเจอคนแล้วพอจะเข้าใจได้ค่ะท่านครับเมื่อ 2-3 วันก่อนท่านเรียกระดับรองผู้บัญชาการใช่ไหมครับที่ดูแลเรื่องตรวจจับความจริงในงานจะเลของท่านมาขันน็อตมีอะไรขันให้แข็งขึ้นมาบ้างไหมครับท่านก็ทุกๆด้านนะครับเพราะงานจะเลตำรวจเนี่ยเราหลายเรื่องด้วยกันหนึ่งในเรื่องหลักคือตรวจสอบเรื่องร้องเรียนใช่ไหมครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีกำหนดชัดเจนว่าต้องทำภายในเท่าไหร่เราก็เลยกำหนดไปว่าต่อไปนี้ต้องทำให้เสร็จภายใน60วันนะเหมือนการสอบสวนคดีอาญาเลยถูกไหมฮะถ้าไม่เสร็จใช่ถ้าไม่เสร็จก็ขอขยายได้ครั้งเดียว15วันโอ้ให้15วันเท่านั้นด้วยนะครั้งเดียวทั้งประเทศเขาก็รู้กันละก็เรียกมาสั่งว่าเรื่องร้องเรียนเนี่ยต้องทำให้เสร็จนะแล้วต้องเป็นศูนย์ให้ได้ภายในกำหนดครับครับเพราะเชื่อว่าประชาชนก็เดือดร้อนก็ถึงร้องมาก็ถึงร้องมาแล้วเราต้องทำให้เร็วครับก็อยู่แค่ทำไม่เร็วไม่ดีเขาก็ไม่เชื่อมั่นแล้วก็ไปร้องอย่างทนายตั้มก็เห็นกันอยู่แทนที่จะเป็นเรื่องภายในหน่วยงานสามารถบำบัดทุกบำรุงสุขได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นออกไปข้างนอกมันก็เสื่อมเสียนะฮะเสียหายภาพรวมเพราะตำรวจดีๆก็มีเยอะถูกต้องฮะท่านเจเลอย่างกรณีที่เรียกมาขันน็อตเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยเป็นเพราะว่ามันถึงวงรอบที่ต้องมาพูดคุยกันสักทีนึงหรือว่ามันมีกระแสอะไรเข้ามาหรือเปล่าว่าเรื่องมันเข้ามาทางรอบเอาไปตามวงรอบไปตามรอบครับก็ตอนนี้เนื่องจากมีเรื่องโควิดนู่นนี่นั่นน่ะแล้วก็ให้หน่วยงานหน่วยเข้าไปตรวจหน่วยเขาเองก่อนหน่วยตรวจเขาเองแล้วก็เรื่องร้องเรียนของประชาชนทั้งหมดตามให้เสร็จภายในกำหนดก็เอามาประชุมทั้งประเทศเลยเพื่อจะได้เห็นด้วยว่าหน่วยไหนเร็วหน่วยไหนช้าแล้วบทเรียนของหน่วยไหนดีหรือไม่ดีก็เห็นนั้นทั้งประเทศและขณะเดียวกันก็เป็นกำลังใจให้ต้องพูดง่ายมันต่อหน้าคนตำรวจทั้งประเทศไงหน่วยเจรทั้งประเทศก็ต้องเริ่มมีจิตสำนึกเพื่อจะลดแล้วทำให้เสร็จโดยเร็วโดยตามเวลาเท่าที่คุยกันวันนั้นพบว่าปัญหาหรือว่าพื้นที่ที่มีเรื่องร้องเรียนยังค้างเยอะนี่ที่ไหนฮะท่านก็เรื่องร้องเรียนเนี่ยนะฮะเรื่องยอดนิยมก็คือเป็นเรื่องร้องเกี่ยวกับพนักงานสอบสวนอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกร้องมาโดยตลอดนะครับแล้วพื้นที่ที่ถูกร้องมากที่สุดเนี่ยก็คือตำรวจนครบาลแน่นอนเพราะเป็นเรื่องใหญ่ประชากรเยอะประชากรเยอะเรามันเยอะมีคนเยอะครับเลยร้องเยอะหน่อยของนครบาลนะครับนครบาลเขาทราบดีครับงานปริมาณงานมันเยอะไงมันก็เลยเยอะไปด้วยตามนั้นครับถ้าจะเลยสมมติอย่างยกนครบาลขึ้นมาแล้วอย่างกรณีร้องพนักงานสอบสวนแล้วก็มากสุดในนครบาลยังไงฮะหมายความว่าไปแจ้งความแล้วคดีไม่คืบหน้าไปแจ้งความแล้วตำรวจเมินหน้าหนีหรือว่าไปแจ้งความแล้วตำรวจแสวงหาประโยชน์จากการมาแจ้งความของเราฮะทุกเรื่องนัดมาแล้วไม่ว่างก็ร้องทำช้าทำนู่นทำนี่เขาก็ร้องหมดสรุปเรื่องร้องเรียนมันมีหลายเรื่องแต่เรื่องที่สุดต้องมากที่สุดคือเรื่องของพนักงานสอบสวนนะครับยังไงคะก็พยายามดูพฤติกรรมไหนฮะพนักงานสอบสวนเจอพฤติกรรมไหนฮะที่เยอะมากเกินจำนวนตำรวจหรือเปล่าอ๋ออาจจะมีสาเหตุแต่ส่วนหนึ่งก็พนักงานสอบสวนอาจจะไม่มีประสิทธิภาพหรืออธิบายการสื่อสารที่น้อยไปการสื่อสารก็เป็นปัญหาครับลักษณะไหนอะพฤติกรรมของพนักงานสอบสวนที่โดนร้องเรียนมากๆก็เนี่ยฮะไม่ให้ความเป็นธรรมโอ้ค่ะช้าดำเนินช้าแล้วไม่ติดต่อไม่ประสานงานให้ทราบไม่ใส่ใจมันเถอะแทนที่จะโทรไปหาเขาประชาชนก็เข้ามาติดต่อเขาก็เห็นว่าไม่มีความคืบหน้าส่วนเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งอีกอันนี้มันหลายส่วนด้วยกันนะฮะพูดยากจริงๆนะเรื่องการโยกย้ายนี่จริงครับวันนี้เนี่ยไปติดต่อเป็นเจ้าที่คนเนี้ยหน้าอย่างเนี้ยพออีก3วัน7วันไปเข้าเวรอีกแล้วไปเข้าเวรมาเวลาเข้าเวรเสร็จก็ไม่ว่าง
ค่ะแล้วก็คดีล่าช้ามันจะเกินกำหนดแล้วก็ไม่ใส่ใจกันอันนี้ผมก็ไม่เห็นใจประชาชนจริงๆนะเพราะว่ามันก็เข้าใจจริงๆนะว่าเขาเดือดร้อนแล้วเขามาแจ้งความแล้วมันไม่มีความคืบหน้าอันนี้เห็นใจอันนี้เป็นปัญหานะครับก็พยายามดูอยู่ว่าพนักงานสอบสวนอาจจะไม่พอท่านแต่ว่าพอฟังจากท่านนี้ท่านเองก็เข้าใจปัญหาว่าหนึ่งพนักงานสอบสวนไม่พอไม่มีประสิทธิภาพแต่พอเราขันน็อตลงไปโดยให้นโยบายว่า60วันต้องจบและหรือขยายได้ไม่เกิน15วันตรงนี้จะยิ่งเพิ่มความเครียดหรือว่าให้กับพนักงานสอบสวนไหมคือที่จะถามต่อไปว่าเพราะเนื่องจากก่อนหน้านี้ตำรวจฆ่าตัวตายเยอะคนละเรื่องเดียวกันไงคือคนละเรื่องเดียวกันมันงานก็ต้องเห็นใจงานมันเยอะขึ้นนะก็ต้องทำครับไม่เป็นไรก็ต้องทำไปก็เขาร้องมาก็ต้องเร่งรัดให้เสร็จภายในกำหนดแล้วก็ต้องแจ้งผู้เสียหายด้วยแล้วก็ต้องให้เขาพึงพอใจอีกไม่ใช่เชิญปริมาณอย่างเดียวเราพยายามทั้งปริมาณและคุณภาพไม่ใช่ลดแต่ตัวเลขให้เป็นศูนย์แล้วไม่มีความพึงพอใจพยายามให้มีงานมีประสิทธิภาพด้วยครับท่านเจเนแต่ว่าผมว่านะหนึ่งเลยหลักๆที่จะสามารถบรรเทาปัญหาการร้องเรียนได้คือหนึ่งการสื่อสารแม้เนื้องานจะไม่ค่อยคืบหน้าแต่สื่อสารได้เป็นระยะว่าตอนนี้มันไม่คืบเพราะด้วยเหตุผลใดโทรไปแจ้งเขาคุยกับเขาดีหนูว่าเขาก็โอเคนะเขาจะรู้สึกอุ่นใจไงมันบอยเป็นตุ๊กตาได้มาเป็นตำรวจนะหนูช่วยอะไรได้บ้างไหมคะหนูจะไปลำบากพี่ๆหรือเปล่าแต่จะอธิบายไม่พูดไม่จาดูเขาอีกใช่การสื่อสารทักษะการสื่อสารเนี่ยต้องยอมรับว่าตำรวจอาจจะไม่ค่อยดีเราพยายามพัฒนาอยู่นะครับว่าเรียนมีไหมฮะนรตที่สามพรานเขาเรียนกันไหมฮะท่านอันนี้ขอถามย้อนไปสมัยเรียนทุกอย่างที่เราเจอในปัญหาจริงก็พยายามเอากลับไปสอนในโรงเรียนในทุกแบบว่าพยายามจะมีSOP ที่ดีว่าเริ่มต้นเป็นไง1 2 3ขึ้นโรงพักก็ต้องเจออะไรเนาะตำรวจต้องพูดยังไง1พยายามแล้วก็พูดอย่างเอาใจใส่ด้วยไม่ใช่พูดแบบหุ่นยนต์นะพูดเรื่อยสบตาหน่อยไม่ได้ก้มหน้าพูดใช่ยากยากคุณบอยน่าจะนิมนต์มาสอนหน่อยอุ๊ยอันนี้ไม่นั่นนะถ้าช่วยได้อ่ะกนไปได้นะแต่หนูจะเน้นออกสายตลกไงไม่รู้จะได้สาระหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเจอแล้วจะวัดผลเมื่อไหร่ฮะพอเราขันน็อตไปรอบนี้เราวัดผลอีกทีเมื่อไหร่ฮะผมเนี่ยส่วนใหญ่เรียกประชุมทุกประมาณทุก 3-4 อาทิตย์ครับให้เขาก็ทุกเดือนเนาะค่ะก็มีโอกาสคืบหน้าตอนนี้ธงคือเรื่องร้องเรียนต้องเป็นศูนย์ทั้งหมดต้องไม่เกิดเรื่องร้องเรียนต้องเป็นศูนย์ไม่หมายว่าเป็นศูนย์นี่หมายว่าไม่ใช่ไม่มีเรื่องร้องเรียนนะต้องทำให้เสร็จสิ้นภายใน60วันถ้าขยายเวลาได้ครั้งเดียว15วันครั้งเดียวกันคือการบ้านที่มอบไปก็คือ lesson learn เนี่ยอะไรที่ถูกร้องบ่อยอะไรที่เป็นปัญหาก็พยายามไปดูซะไม่ให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเช่นสมมติร้องเรียนพนักงานสอบสวนนัดแล้วไม่ว่าเราไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นซะค่ะไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตที่ถูกร้องเรียนประชาชนร้องเรียนแล้วถ้าเรามีบกพร่องกันเนี่ยให้ไปดูผู้บัญชาต้องไปดูอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกค่ะถึงได้มอบเป็นการบ้านพอมอบเป็นการบ้านรู้สึกว่าต้องทำไงมันเด็ดๆก็เลยมอบการบ้านท่านเจเลบอยนึกถึงประเด็นล่าสุดนิดนึงที่มาร้องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่าถ้าข้อมูลยังไม่ถึงท่านเจเลต้องขออภัยจริงๆเดี๋ยวเก็บไว้เป็นการบ้านได้กรณีที่มีนายช่างคนหนึ่งที่ทำโรงกลึงอยู่ยโสธรมาร้องว่าไปงานกฐินแล้วก็มีตำรวจยศพันตำรวจโทเนี่ยมาไปงานกฐินด้วยกันแล้วมาขอยืมเงินตรงหน้างานเลยบอกว่าเป็นเจ้าภาพกฐินแต่ว่ามีคนร่วมบุญมาแค่หมื่นเดียวหรือสองหมื่นเนี่ยมาขอยืมเงินกับผู้เสียหายเนี่ยประมาณสัก 200,000 เอาไปถวายทอดกฐินนะฮะแล้วเขาเลยมาแล้วเขาบอกไปทวงถามไม่คืบหน้าทำยังไงก็ไม่คืบเลยมาร้องท่านเจเลไปเมื่อสักสัปดาห์2 สัปดาห์ก่อนไม่ทราบว่าเรื่องนี้ผ่านการตาหรือยังฮะไม่ทราบเรื่องเลยฮะเดี๋ยวดูให้แต่จริงๆนะมันก็เรื่องไม่เป็นเรื่องแท้ๆเลยนะจริงท่านเจเลแต่อับปล่อยถูกไหมบางเรื่องมันไม่เป็นเรื่องไปขอยืมแล้วจะมีแท็กซี่เขาเรียกอะไรนะที่โทรศัพท์มาหลอกเอาเงินกันน่ะทุกสันนี้มันเป็นเรื่องเลยแต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้เดี๋ยวดูให้ครับที่ยโสธรนี่นะฮะใช่แต่เรื่องนี้ผมออกตัวแทนท่านเจเลได้ตรงที่ว่าวันนั้นมีเจ้าหน้าที่สำนักงานของท่านเจเลวิษณุมารับเรื่องแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะส่งให้กองเจเลตำรวจ8หรือไงเนี่ยฮะเพราะว่าเขารับไปแล้วเราก็ส่งต่อให้เรียบร้อยแล้วอาจจะจึงไม่ผ่านตาท่านเจเลใหญ่นะฮะคือระบบพวกนี้มันผมให้เป็นระบบอัตโนมัติให้หมดใช่ถ้าเราศูนย์เดี๋ยวเวลา
และมาร้องปั๊บต้องภายในทันทีทันใดส่งไปหน่วยที่จะทำเองทุกวันนี้เจเลก็มีระดับพันเอกเข้าเวรเพื่อจะตัดสินใจว่าเรื่องไหนนั่นแหละไปเรื่องไหนจะทำเองแล้วต้องติดตามด้วยคือไม่ต้องมารายงานให้สั่งการเหมือนกับหน้าที่นี่ไม่ต้องสั่งการแล้วแต่ว่าวันนั้นก็คงเป็นอัตโนมัติอย่างที่ท่านเจเลวิษณุว่าแต่อัตโนมัติหมดเนี่ยไม่ใช่ว่ามารอสั่งก็เดือดร้อนคุณก็ดำเนินการไปเลยไม่ต้องมาบอกเราแต่เดี๋ยวถามให้แต่บางทีเรื่องนี้ผมไม่ทราบนะก่อนไม่เป็นไรท่านเจเลผมเข้าใจแล้วแต่ที่ท่านอธิบายที่แต่ว่าพอท่านยกตัวอย่างพูดว่ามันเป็นอัตโนมัติแสดงว่าเรื่องนั้นมันไปถึงเจเล8เรียบร้อยละถ้าเกิดไม่ขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเขาคงมาติดตามทีหลังอีกทีคราวหน้าท่านจะเลยต้องลงดาบว่าเอ๊ะทำไมมาร้องไปนานแล้วทำไมมันไม่ขึ้นหน้าผมจะโทรหาเดี๋ยวนี้เลยว่ามีคุณผู้ฟังพอบอกว่าเรื่องร้องเรียนเรื่องแบบได้รับความไม่เป็นธรรมเวลาไปโรงพักมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเยอะอย่างท่านที่บอกว่ารบกวนฝากถามท่านจะเลยหน่อยค่ะมีช่องทางร้องเรียนตำรวจออนไลน์ไหมคะจะได้สะดวกรวดเร็วประหยัดและไม่เสี่ยงไปติดโควิดค่ะจริงเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อเรื่องนี้นะครับค่ะเรามีระบบ J-COM ซึ่งเป็นระบบที่ควบคุมโดยอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะฮะก็ www.jcom.police.go.th www.jcom.police.go.th หรือถ้า Google เขียนสำนักงานเจรตำรวจถ้า Google เขียนสำนักงานเจรตำรวจมันก็จะขึ้นเป็นพร้อมให้เข้าไป QR code ได้คือเราเนี่ยพอร้องอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นในระบบซึ่งผมก็จะเห็นผมก็จะเห็นแล้วผู้กำชาผู้กำชาหน่วยชาติก็จะเห็นว่าพื้นที่ไหนถูกร้องเรียนเรื่องอะไรไหนมันเหมือนมาตรวัดรถยนต์เราพยายามทำให้เหมือนมาตรวัดรถยนต์ว่าเราต้องเห็นว่าภาคไหนถูกร้องเรื่องอะไรเดินทางพยายามเจคอมมันจะเป็นแบบนี้เจคอมก็จะส่งเรื่องกลับให้หน่วยทันทีแล้วเมื่อหน่วยรับเรื่องแล้วต้องภายใน60 วันนะแล้วต้องแจ้งให้ผู้ร้องทราบแต่ส่วนหนึ่งก็อย่างว่านะครับมันก็หน่วยเราใหญ่แล้วบางครั้งผู้ร้องก็ไม่ให้ข้อมูลเวลาติดต่อกลับไปค่ะกลัวอาจจะยังมีความกังวลครับแต่จริงๆไม่ต้องมาแล้วครับแจ้งเจคอมหรือโทรก็ได้ครับได้หมดครับระบบเก่าใช้ได้หมดแล้วเพิ่มระบบใหม่เข้ามาอีกครับคุณบอยอย่างเจคอมนี่เคยคุยกับท่านเจเรไว้หลายรอบแล้วถือว่าเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากเลยเพราะว่ามันมีแพลตฟอร์มเวลาเข้าไปจะมีแพลตฟอร์มให้กรอกข้อมูลเพราะว่าถ้าไม่ดีก็ไปหาทนายตั้มเนี่ยจริงๆอย่างเรื่องพนันเนี่ยอุ้มไปตบทรัพย์เนี่ยทนายตั้มเหนื่อยถ้าถึงมือท่านเจเรเนี่ยมันจะเป็น2ทางทันทีเลยเรื่องของกระบวนการสอบสวนคดีอาญาว่าไปเรื่องของการตรวจสอบพฤติกรรมทางวินัยมันจะเกิดขึ้นจากส่วนกลางไม่ต้องไปให้นครบาลตรวจสอบกันเองเรามอบให้เขาตรวจสอบกันเองแล้วเราควบคุมแต่ถ้าถูกท่านวิษณุควบคุมต้องวินัยวิตำรวจก็มีวินัยโดนอาญาแต่อาจจะให้ออกไว้ก่อนใช่แต่งานนี้เท่ากับว่าท่านวิษณุก็แค่ยืนดูอยู่ห่างๆแล้วล่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มางานโดยตรงหน้างานตรงนี้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดผู้เสียหายคิดว่าจะมาร้องท่านวิษณุภายหลังก็ได้ไหมฮะได้เหมือนเดิมถูกไหมฮะคือได้เหมือนเดิมแต่ผมพยายามให้มันอยู่ในระบบแต่จริงๆมาร้องได้หมดครับแล้วก็พยายามให้หน่วยเขาดำเนินการกันเองโดยเราควบคุมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพยายามให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเรื่องคล้ายคลึงกันต้องลงโทษเหมือนกันค่ะแต่อย่างปีที่แล้วปี64เนี่ยดำเนินการตำรวจที่ทำผิดวินัยไป 2,054 คนไม่น้อยนะแต่การไล่ออกตรวจออกแค่283คนปีที่แล้วค่ะที่เหลือก็เป็นกักขังภาคทันตันเงินเดือนอีก 1,700 ไล่ออกผิดอะไรฮะท่านก็อย่างเนี้ยไปกันโชคทรัพย์โอ้เข้าเคสนี้เลยไปอยู่ในคดียาเสพติดไปพัวพันไปทำบ่อนการพนันไปคุ้มครองใครไปทำอะไรผิดก็ทำผิดซะเองเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเมื่อปีที่แล้วก็มีไปยิงปืนในที่สาธารณะอะไรเงี้ยพวกเนี้ยไล่ออกเลยนะฮะครับไปเอาไปต่อไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดเนี่ยมันก็ไปตามไปแบบบางทีไปผ่าไฟแดงไปขับย้อนสอนที่ก็ไม่ได้ไล่ออกอันนั้นก็แต่ว่าจะต้องยอมรับอย่างนะท่านน้องกรตำรวจเป็นหน่วยงานเดียวนะที่ออกมาพูดว่าปีหนึ่งเนี่ยลงโทษและไล่ออกตำรวจไปเท่าไหร่เห็นหน่วยงานอื่นมาพูดไหมไม่มีเลยปีนี้นะฮะปี65เนี่ยปีนี้เฉพาะไตรมาสที่1เนี่ย3เดือนแรกเนี่ยเราลงโทษไปแล้ว844คนโอ้เยอะไล่ออกกับปลดออกไป144คนนะมีที่ตัวอาบเดือนแค่เฉพาะ3เดือนนะคะคือไล่ออกกับออกไป144คนพยายาม
มันก็โอเคเดี๋ยวก็มีคนพูดไอ้นี่ก็ผิดทำไมยังไม่ออกอะไรอย่างนี้มันก็ผมอยากถามท่านบ้างเลยกระบวนการมันมีใช่ๆแจ้งข้อหาแล้วเขาก็ต้องมาแก้ตัวเปิดโอกาสให้แก้ตัวให้ความเป็นธรรมผมอยากถามท่านบ้างเลยคนหนึ่งอ่ะที่ไม่รู้ไล่ออกไปหรือยังถามได้ไหมอ่ะมันก็เป็นระเบียบตามกฎของเรานะเขาต้องมีสิทธิ์มาอธิบายมีสิทธิ์มาต้องให้โอกาสนะคะถูกครับถูกครับถูกครับผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องมีโอกาสในการชี้แจงเราให้ออกไว้ก่อนไม่ใช่แปลว่านั่นเขาก็สามารถมาสู้ถ้ามาชี้แจงมาสู้มาอะไรได้ก็สามารถกลับเข้ามารับราชการได้เหมือนกันแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นหลักฐานที่ปรากฏค่อนข้างจะชัดเจนค่ะแต่ให้ออกไว้ก่อนนะแล้วก็ไปแก้ตัวเพราะว่าถ้าหากอยู่ในพื้นที่แล้วประชาชนอาจจะไม่สบายใจค่ะเช่นไปตบไปตีอะไรเขาอย่างเงี้ยครับไปกวนแล้วให้ออกเลยแล้วคุณก็ไปสู้กันมาสิระหว่างนี้คุณไปสู้กันมาว่ามันยังไงเป็นต้นก็มีช็อตมันนี่คือมันสองทางถ้าถูกต่อนะก็สู้กันไปพยายามครับครับถ้าจะเลยหมดเวลาวันนี้ไว้โอกาสหน้าขอเหมาสัก1ชั่วโมงได้ไหมฮะไม่ต้องพูดกันพอดีคุณบอยไม่เพราะว่าคุณรู้ฟังเวลาคุยเรื่องของตำรวจเนี่ยเรื่องของการร้องเรียนตำรวจเนี่ยแสดงว่าประชาชนกับตำรวจใกล้ชิดจริงๆอันมองในมุมที่ดีนะก็ใกล้ชิดกันนั่นแหละมันมีกระทบกระทั่งกันเยอะมีความเห็นเข้ามาเยอะมากในหลักนะประชาชนคือตำรวจคือประชาชนมันจะมีคำถามเข้ามามากมายท่านเจเลจึงบอกว่าอยากจะเมาสักชั่วโมงโอกาสแต่นี่หมดเวลาแล้วแต่ตอนนี้หมดเวลานะครับท่านเจเลขอบพระคุณนะครับไว้โอกาสหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพักสักครู่ครับค่ะ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว